วันนี้ถือฤกษ์นะคะ9:09 นค่ะนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นประธานปลูกหน่อพระต้นพระศรีมหาโพธิ์นะคะที่อัญเชิญมาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่มีอายุกว่า 2,000 ปีนะคะจากประเทศศรีลังกาค่ะซึ่งเดินทางมาถึงไทยเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีพิธีปลูกเสกที่นี่ด้วยค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะจะเดินทางมาถึงวัดวชิรธรรมารามนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในเวลาประมาณ 8:45 นะคะเพื่อที่จะเป็นประธานในพิธีปลูกต้นขออภัยค่ะปลูกหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์นะคะจากประเทศศรีลังกาที่ประเทศไทยนะคะอัญเชิญมาวันนี้ค่ะโดยนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานเปิดในเวลา 9:09 นะคะในการนี้ค่ะสมเด็จพระวรรณรัตน์นะคะผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะธรรมยุทธในฐานะรักษาการเจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมารามนะคะแล้วก็นายสุวพันธ์ปัญญวัฒนารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นผู้มอบและอัญเชิญหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์นะคะไปยังวัดวชิรธรรมมารามนะคะเมื่อวานนี้นะคะก็เป็นพิธีการไปเรียบร้อยแล้วแล้ววันนี้ก็จะเป็นพิธีการในการปลุกเสกอีกครั้งโดยนายกรัฐมนตรีนะคะก็จะเดินทางมาถึงที่แห่งนี้ซึ่งบรรยากาศล่าสุดขณะนี้นะคะมีทั้งชาวพุทธนะคะแล้วก็พระสงฆ์ค่ะที่จะร่วมพิธีนะคะเดินทางมาถึงณสถานที่ประกอบพิธีเรียบร้อยแล้วนะคะโดยขณะนี้กำลังจัดเตรียมสถานที่ค่ะแล้วก็เมื่อที่เราเห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะคะที่เป็นฐานสีขาวนะคะก็จุดนี้ก็จะเป็นจุดที่จะปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์นั่นเองนะคะตอนนี้เราไปดูบรรยากาศล่าสุดที่ปรมาพิธีค่ะโดยต้นหน่อพระศรีมหาโพธิ์นะคะได้นำมาจากประเทศศรีลังกานะคะซึ่งมีอายุกว่า 2,000 ปีนะคะแล้วก็จะนำมาประดิษฐานหรือว่าปลูกที่ประเทศไทยนะคะเพื่อให้ชาวพุทธค่ะได้สักการะด้วยนะคะโดยขณะนี้นะคะบรรยากาศก็ถือว่ากำลังอยู่ระหว่างการเตรียมพิธีนะคะแล้วก็ด้านเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยค่อนข้างที่จะมีการตรวจตานะคะคนที่จะเข้าออกภายในพิธีเนี่ยอย่างเข้มงวดทีเดียวค่ะโดยมีการทั้งตรวจร่างกายนะคะแล้วก็ให้ผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้นนะคะเข้ามาในบริเวณพิธีนอกจากนี้ยังมีชุด EOD ค่ะเข้ามาตรวจวัตถุต้องสงสัยบริเวณโดยรอบแล้วก็ภายในงานด้วยค่ะ